กลับมาในช่วงที่2ของรายการพระเครื่องเมืองสยามนะครับเรายังคงอยู่กับคุณเก่งคองขวางนะครับกับช่วงนี้ที่เราจะมาดูนะครับเรียกได้ว่าเป็นพระเครื่องของคุณเก่งคองขวางนะครับมีหลากหลายที่น่าสนใจตั้งแต่หลักล้านไปจนถึงหลักหมื่นเลยฮะพี่เก่งครับวันนี้ก็คือนําเหรียญยอดนิยมครับนะครับตั้งแต่หลักล้านไปจนถึงหลักหมื่นมาให้คุณผู้ชมได้ดูกันนะฮะเยอะมากผมเริ่มที่หลักล้านก่อนเลยนะพี่ครับนี่ฮะอันนี้เป็นหลวงพ่อลุงวัดท่ากระบือติดหน้าแก่ยันจิกเนื้อเงินหลวงพ่อลุงนี่คือท่านเก่งเรื่องอะไรมีความน่าสนใจไงพ่อลุงเหรอท่านเป็นพระที่น่านับถือมากครับคือชาวสมุทรสาครเนี่ยให้ความเคารพท่านเยอะครับคือบางคนห้อยแล้วเกิดปาฏิหาริย์ครับเกิดความเจริญรุ่งเรืองแล้วบวกกับท่านชื่อลุงก็เลยทำให้ครับเป็นนิยมเลยเป็นที่นิยมเรียกว่าห้อยแล้วจะรุ่งเรืองจะเริ่มรุ่งเรืองครับผมนะครับก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นทางด้านเมตตาเมตตาค้าขายค้าขายนะครับเหรียญด้านหน้าพิจารณาดูตรงไหนยังไงบ้างฮะคือสังเกตบริเวณหน้าท่านนะจะเหมือนคนอายุคือคนแก่จึงที่มาเรียกว่าหน้าแก่แต่จะมีรุ่นหน้าหนุ่มด้วยซึ่งหน้าจะออกหนุ่มครับผมครับแต่นี่เป็นริมที่นิยมสุดคือหน้าแก่ยันดิครับผมด้านหน้ามีตำหนิมีจุดสังเกตอะไรครับเนี่ยจุดตำหนิเหรอครับผมก็มันก็มีเยอะนะรายละเอียดแต่ว่าต้องส่องดูครับต้องใช้พิจารณาต้องใช้แว่นด้านหลังจะมีเส้นแตกเส้นอะไรครับส่วนด้านหลังเนี่ยก็จะลงพ.ศ.2484ครับนะครับแล้วก็ยันด้านบนเนี่ยบริเวณด้านบนเนี่ยนะครับจะเป็นลักษณะคล้ายๆหยักหยิกเขาถึงเรียกว่ายันหยิกนะครับตัวตัดเป็นไงอันนี้ตัวตัดมี2แบบครับจะมีทั้งปั๊มขาดเลยครับผมทีเดียวขาดออกกับข้างเลยมี2แบบครับผมแล้วแบบไหนนิยมหรือว่าไม่นิยม2แบบอ๋อครับผมคือรอยตัดนั้นไม่ได้สนใจคือสนใจแค่หน้าแก่หน้าแก่ยันหยิกนะครับแล้วต้องทำไมถึงได้ต้องมีตัวปั๊ม2อันพี่ทำไมไม่เอาติดตัวเดียวแล้วจบไปเลยทำไมต้องมีแบบเออผมก็ไม่ใจว่าสมัยก่อนคือช่างเนี่ยอาจจะมีวิธีการทำของเขาเช่นอย่างอาจจะมีชุดแรกออกมาแล้วไม่มีตัวตัดครับซึ่งปั๊มมาเนี่ยมันจะมีปีกเกินครับผมช่างเลยเอามาเลื่อยแต่แล้วพออาจจะทำขั้นที่2หรือเปล่าอาจจะแบบคุยกันเรื่อยไม่ไหวแล้วอะไรเงี้ยออกปั๊มเลยคือตอนนี้ผมก็ไม่แน่ใจเรื่องข้างครับผมแต่ผมว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นที่พี่เก่งว่าครับผมนะอ่ะถัดมาอันนี้เป็นเหรียญหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพโอ้ครับผมนะครับเป็นรุ่น2482ครับเนื้อเงินครับซึ่งจะหาค่อนข้างยากเพราะว่าปกติทองแดงก็หายากแล้วนะครับนี่เป็นเนื้อเงินครับที่ว่าสร้างไม่น่าเยอะมากนะประวัติเจอตอนนี้ที่ผ่านมือที่เห็นก็ไม่เกิน10เหรียญในวงการถือว่าน้อยมากน้อยมากครับแล้ววิธีสังเกตดูตรงไหนครับพี่วิธีสังเกตครับอันนี้ของทำเนียนแบบบอกตรงว่าเยอะมากถ้าพี่น้องจะเช่าหาก็ต้องระมัดระวังแล้วงานเป็นไงคือของเขาจะแกะได้ละเอียดคมบัวเนี่ยเขาจะเรียกว่าเด้งขึ้นมาเลยแบบบัวที่หลวงพ่อนั่งครับจะขึ้นมาเป็นเหลี่ยมแท่งๆคือสังเกตครับให้สังเกตให้ชัดแล้วต้องคมชัดเหรียญพ่อเดิมนี่ต้องชัดมากครับแต่ว่าของเลียนแบบแล้วก็จะความคมชัดก็จะลดน้อยลงไปใช่แต่ก็ฝีมือบางฝีมือก็ทำดีค่อนข้างดีแต่เราต้องสังเกตที่ผิวพันธุ์ครับธรรมชาติของพระแท้การเวลาการเวลาโกหกกันไม่ได้นะโกหกยากคือใช้เวลาประมาณ 7-80 ปีซึ่งของทำเรียนแบบเนี่ยก็คงเวลาคงไม่ได้ครับผมเพราะนั้นเราก็ต้องดูธรรมชาติเป็นหลักใช่ครับแต่สำคัญคืออย่าโลภอ่ะอย่าโลภคืออยากเห็นแล้วแบบเฮ้ยมันน่าจะใช่ป่ะเฮ้ยอะไรอย่างงี้นะฮะด้านหลังมีอะไรสังเกตมั้ยด้านหลังก็จะมีก็ลักษณะเดียวกันมีพ.ศ.ครับผมแต่รุ่นเนี้ยมีทั้งหมดหลายบล็อกด้านหลังมีหลายบล็อกครับผมซึ่งบางทีบางคนไม่เห็นเอ๊ะทำไมไม่เหมือนกันไม่ต้องตกใจเพราะว่าจะน้อยมี 3-4 บล็อกแต่ว่านิยมเหมือนกันถ้านิยมสุดก็คือจะเป็นดอกจันแตกคือบล็อกนี้ไหมไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่อันนี้จะเป็นดอกจันโค้งแล้วดอกจันมีโค้งแล้วแตกคืออยู่ตรงไหนดอกจันตรงดอกจันแล้วสังเกตตรงดอกจันตรงไหนฮะดอกจันตรงโดนด้านล่างข้างล่างเนี่ยนะอ๋อจะมีรอยแตกวิ่งมาชนขอบด้านล่างอ๋อเหรอฮะเขาเรียกที่เป็นดอกจันแตกน่าจะเป็นบล็อกนิยมสุดแปลกไม่มีทำไมทั้งนั้นที่มันก็เหมือนกันแค่มีรอยแตกใช่เพราะว่าคือปั๊มแล้วตำหนิมันเกิดขึ้นทีหลังแล้วพอตำหนิเกิดขึ้นเนี่ยเขาก็อาจจะหยุดปั๊มทำให้รุ่นนี้มีน้อยก็เลยกลายเป็นที่นิยมไปตามครับบวกกับพอมีรอยแตกก็สังเกตง่ายด้วยใช่เลยเป็นที่นิยมนะตัวตัดเป็นไงฮะตัวตัดอันนี้เป็นข้างกระบอกข้างเรียบ
ทางเรียบไม่มีตัวเสี้ยนตัดอาจจะมีรอยตะไบนิดหน่อยตามแต่งตามแต่งครับที่เรียบทางต่อมาครับอันนี้เป็นเหรียญอุปชากลานซึ่งเทปที่สายใต้ใหม่ผมเคยเอามาโชว์ทีนึงแล้วอันนี้ก็มาโชว์สักรอบเผื่อบางท่านยังไม่ได้ดูยังไม่ได้ดูอันนี้เป็นเหรียญยอดนิยมเรียกว่าอันดับต้นๆของจังหวัดสระบุรีพ.ศ.2472ครับจะอยู่ที่วัดโคกโพครับวัดโคกโพอันนี้จะเป็นเหรียญที่หายากมากๆครับส่วนใหญ่ก็คือพุทธคุณเกี่ยวกับเรื่องอะไรอันนี้คงเป็นแคล้วคลาดคงกับพันอ๋อเหนียวเหนียวสายเหนียวอันนี้น่าจะเป็นสายเหนียวนะครับครับเป็นเหรียญที่หาชมยากเก่ามากเลยอันนี้สภาพค่อนข้างจะ 100% เลยเรียกว่าที่เท่าที่ผมเห็นมาเนี่ยยังไม่เจอสวยกว่านี้นะครับหลายๆปีที่ผ่านมายังไม่เคยเจอแต่อาจจะมีแต่ว่ายังไม่เคยเจออันนี้ก็เก็บสะสมไว้ค่อนข้างนานมากแล้วเนี่ยนี่อยู่ผมนานมากครับมีคนมาขอแบ่งหลายคนแต่ก็ยังไม่ให้ยังไม่ให้ห่วงนี่ถือว่าเป็นของห่วงหายากด้วยนะไม่รู้จะถ้าปล่อยไปแล้วไม่รู้จะเมื่อไหร่จะได้ส่วนตัวพี่เก่งเคยมีประสบการณ์ที่ตั้งแต่ได้ท่านมาเนี่ยถามส่วนตัวผมยังไม่มีนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าได้มาก็เก็บไว้แต่ในเฟซไม่ได้มาห้อยแต่ว่าคนที่พื้นที่เนี่ยที่เล่าขานกันมาเนี่ยที่จากพระพวกที่อยู่พื้นที่ครับเขาบอกว่าประสบการณ์สุดยอดครับไม่งั้นคงไม่เป็นเหรียญอันดับต้นๆครับเพราะคนในพื้นที่เขาก็จะบู๊ไงใช่แนวนั้นถัดมาครับเนี่ยส่วนเหรียญนี้เป็นเหรียญหลวงพ่อกล่อมวัดโพธาวาสจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับ2470เป็นเหรียญรุ่นแรกนะครับซึ่งอันนี้เป็นเหรียญเนื้อนาคไม่ค่อยได้เห็นกันปกติส่วนใหญ่จะเจอเป็นเนื้ออวากาครับผมซะส่วนใหญ่ที่เห็นกันทั่วไปครับตัวนี้เป็นเนื้อนาคสวยมากเลยนะเนี่ยครับงานสวยครับผมก็คือตัวทองก็ไม่ทองออกทองชมพูหน่อยสวยมากเพราะว่าเจ้าของเก่าเนี่ยเจ้าของเดิมเนี่ยคือเค้าแก่ท่านจะล้างมาหน่อยก็จะไปล้างท่านมานิดนึงทําให้ท่านเลยได้ดูออกชมพูจุดสังเกตมีตรงไหนไงฮะเป็นเหรียญหูเชื่อมซึ่งเหรียญรุ่นหลังเนี่ยก็มีสร้างครับแต่หูไม่เชื่อมคือเป็นหูในตัวเลยจะลงพ.ศ.2500ครับผมแล้วตัวตัดเป็นไงฮะนี่ตัวตัดนี่เป็นข้างกระบอกเหมือนกันครับข้างกระบอกหูเชื่อมอันนี้เขาทำเล่นแบบเยอะนะต้องถ้าพี่น้องจะเช่าหาก็ระมัดระวังนิดนึงคือพระเครื่องถ้าหลักล้านเนี่ยของเล่นแบบไม่ได้เยอะเป็นธรรมดาครับด้วยค่านิยมถูกต้องครับมาแสวงหาถัดมาครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเป็นเหรียญหนึ่งในเบญจภาคีครับคือเหรียญหลวงพ่อคงวัดบางกระพร้อมครับรุ่นแรกนี่เหรียญในฝันของนักสะสมหลายคนเลยครับเหรียญในฝันแต่เหรียญรุ่นนี้พิเศษไงพี่ทำไมถึงได้ถูกจัดอยู่ในชุดเบญจภาคีของเหรียญยอดนิยมคือพ่อคงเนี่ยแกมีชื่อเสียงด้านแคล้วคลาดวงพันมานมนานมากครับผมซึ่งเหรียญเนี้ยที่นิยมเพราะหนึ่งอาจจะแกะหน้าท่านได้สวยงามมากครับนะครับคือแกะได้เหมือนมีชีวิตอ่ะครับสังเกตคือช่างสมัยก่อนนะครับผมก็รู้ว่าแกะได้ยังไงนะแกะเหมือนมีชีวิตทั้งที่เครื่องไม้เครื่องมือสมัยก่อนเนี่ยไม่ทันสมัยไม่ทันสมัยเท่าสมัยนี้ครับแต่การแกะสู้กับช่างสมัยก่อนไม่ได้เลยพี่ผมก็ไม่เข้าใจครับหรือว่าเป็นงี้ไหมพี่คือสมัยก่อนเนี่ยการสร้างพระมันมีความคืออาจจะไม่ได้เป็นแบบว่าจะไม่ได้แบบว่าต้องสร้างจำนวนเยอะเป็นแบบว่าเหมือนเดี๋ยวนี้คือมันมีใจมากกว่าใช่สมัยก่อนผมว่าช่างสมัยก่อนเนี่ยเขาเหมือนกับเลื่อมใสด้วยนะส่วนหนึ่งเรื่องความศรัทธาสองเหมือนกับอารมณ์ศิลปินใช่คือเขาสร้างสรรค์ผลงานมาครับคือเหมือนกับใช้จิตวิญญาณใช้จิตวิญญาณไม่เหมือนสมัยนี้คือสั่งทำเร่งใช่สมัยนี้เป็นอาชีพเข้าคอมเป็นอาชีพได้มาก็แกะเอามาใช่อะไรไม่รู้จักก็มาแกะใช่คือสมัยก่อนน่ะกว่าจะทำเนี่ยต้องใช้ระยะเวลาค่อนข้างนานในการสร้างแต่ละบล็อกแต่ละนี่ผมจินตนาการเลยนะว่าช่างสมัยก่อนเนี่ยกว่าจะแกะอาจจะไปเจอหลวงพ่อคงหรือว่าต้องดูรูปเยอะๆเพื่อที่จะแบบตีให้แตกว่าตรงไหนคือจุดสังเกตผมมองว่าเหมือนกับช่างแกะสมัยก่อนเหมือนกับเหมือนนักวาดรูปครับผมคือเขาเป็นเหมือนศิลปินวาดเขียนนะคือครับผมเขาจะวาดหน้าท่านออกมาได้แบบเหมือนมีชีวิตชีวาแบบไม่เหมือนสมัยนี้คือเข้าคอมครับผมถอดออกมามันดูแข็งคือมันเหมือนจริงเนี่ยมันดูแข็งมันแข็งนี่สวยจริงนะแววตาท่านสีหน้าลึกครับเป็นมิติเลยครับผมรุ่นนี้ก็มีทำเรียนแบบค่อนข้างเยอะนะแล้วด้านหลังว่าด้านหลังก็มียันห้าแล้วก็เขียนว่าเสร็จสร้างบูชาคุณหลวงพ่อครับผมครับย้อนกลับไปที่พี่เก่งพูดว่าของเรียนแบบเยอะงานเขาเป็นไงมีหลายฝีมือนะ
ฝีมือดีๆก็มีแต่จุดสังเกตเนี่ยถ้าเกิดเท่าที่ผมเคยเห็นผ่านมือมาเนี่ยถ้าเนื้อออกเหลืองครับหรือผิวพันธุ์เนี่ยคล้ายๆตะปุ่มตะป่ำอ่ะแบบเหมือนกับผิวท่านไม่เรียบครับครับเป็นเหมือนผิวดวงจันทร์อย่างนั้นครับผมส่วนใหญ่จะมีเปอร์เซ็นต์แพ้สูงโอ้โหเพราะว่าการรีดโลหะสมัยก่อนไม่ทันสมัยเหมือนสมัยนี้การรีดแผ่นที่จะมาปั๊มเหรียญเนี่ยครับผมเขารีดจากโลหะเก่าครับซึ่งบางทีมาหลอมเนี่ยแล้วไม่เกิดไม่เข้าความหนานมวลไม่เข้ากันไม่เท่ากันแล้วทีรีดออกมาก็ไม่ได้เรียบเหมือนใช้เครื่องรีดสมัยนี้ก็เกิดการเป็นหลุมเป็นบ่อเป็นตะปุ่มตะป่ำครับผมแล้วเขาก็เอามาปั๊มเพราะสมัยก่อนเนี่ยเขาไม่ได้มีพิธีรีตองมากเหมือนสมัยนี้ว่ามีตำหนิไม่ได้เลยอะไรเงี้ยครับผมต้องกริปแต่สมัยก่อนไม่ใช่ความเป็นธรรมชาติความเป็นธรรมชาติก็เลยทำให้พระรุ่นเก่าเนี่ยถึงมีเสน่ห์ในการพิจารณาเพราะฉะนั้นคือเหรียญที่ทำเรียนแบบเนี่ยมันทุกใหม่มันจะดูเป๊ะเกินไปมันดูเหมือนตั้งใจเรียบร้อยไปเรียบร้อยไปเรียบร้อยตั้งใจเนี่ยแต่ที่พี่เก่งพูดนะสังเกตดูตรงเนี้ยก็มันจะเป็นแบบลักษณะแบบเหมือนมันไม่เรียบมันไม่เรียบครับผมนี่สังเกตเห็นอยู่นะเนื้อจะอมออกเหลืองนิดนึงถ้าผ่านการใช้นะครับคือจะอมออกเหลืองเพราะว่าเกิดจากโลหะผสมอาจจะผสมทองเหลืองเยอะครับผมไหนก่อนถ้าออกเหลืองมีเปอร์เซ็นต์ค่อนข้างสูงเอาละครับต่อมาครับนี่ฮะอันนี้เป็นเหรียญครูบาศรีวิชัยครับออกวัดบ้านปางสภาพค่อนข้างเดิมครับแต่เนี้ยมีหลายบล็อกอันนี้ซึ่งอันนี้เป็นบล็อกหน้าหนุ่มครับประคำเขาเรียกประคำเม็ดซึ่งปัจจุบันก็หายากของแท้ยากเหมือนกันของเล่นแบบค่อนข้างเยอะด้านหลังฮะด้านหลังมีราคาติดเพิ่มเดี๋ยวผมขอบูชาเลยได้ไหมพี่ใช่แต่ละอันนี้เป็นโค้ดครับอันด้านหลังก็เป็นเหรียญน้ำเต้าเจ้าเต้าอันนี้สภาพค่อนข้างสวยครับว่าเป็นของดีหาดูยากนะฮะครับอ่ะเราดูไปเรื่อยๆนะคุณผู้ชมนี่ครับอันนี้เป็นเหรียญหลวงพ่อขันวัดนกกระจาบครับจังหวัดนครศรีอยุธยานี่ก็เป็นเหรียญยอดนิยมระดับต้นๆครับของจังหวัดอยุธยาพ่อขันนี่ท่านจะเป็นทางสายเหนียวในทางแนวจริงเท่าที่ได้ยินมานะครับที่คนอยุธยาเขาเล่าให้ฟังว่าถ้าเป็นพระยุคเก่าๆก็จะเป็นเหนียวซะเป็นส่วนใหญ่และยิ่งอยุธยาด้วยจะดังเพราะคงกับสายเหนียวครับนะครับก็ค่อนข้างจะหายากครับอันนี้ก็ไม่ไกลจากที่นี่แล้วเท่าไหร่อันนี้เป็นเหรียญหลวงพ่อสดถวายพระตาหารวัดปากน้ำพระศรีเจริญเป็นเนื้อทองแดงกระไหลทองอันนี้เป็นบล็อกนิยมนะมี2บล็อกก็คือบล็อกจุดกับบล็อกไม่จุดอันนี้เป็นบล็อกจุดตรงไหนฮะดูตรงไหนดูตรงกลางด้านหลังฮะตรงด้านกลางจะมีคล้ายๆจุดเล็กๆอยู่ตรงกลางยันเลยนะตรงกลางด้านนี้แหละในร่องถ้า2หนูจะเห็นครับผมตรงกลางเรียกว่ากลางเหรียญเลยครับผมเป๊ะพอดีเลยก็เรียกบล็อกจุดสวยงามนะฮะครับส่วนใหญ่เหรียญที่พี่เก่งเก็บไว้นี่คือสวยๆทั้งนั้นนะคือคัดมาแล้วชอบส่วนใหญ่ชอบเพราะสภาพส่วนข้างเดิมครับอันนี้เป็นเหรียญหลวงพ่อโมวัดสนราชบูรณะครับเลยเราไปนิดเดียวเองอันนี้เป็นเหรียญสร้างประมาณพ.ศ. 2472ครับเป็นเหรียญข้างเลื่อยนะครับจำนวนการสร้างไม่เยอะมากน่าผมเท่าที่รู้น่าจะหลักร้อยไม่เกิน500เหรียญครับน้อยมากเลยนะน้อยมากๆตั้งแต่24อ่ะตั้งแต่24เท่าไหร่นะประมาณ72 72ประมาณ72หลักร้อยเหรียญแล้วคิดดูดิหายไปบ้างอะไรไปบ้างปัจจุบันจะเหลือสักเท่าไหร่ปัจจุบันที่เห็นผ่านมือเห็นผ่านในตลาดก็ไม่กี่สิบเหรียญนะที่เห็นแต่นี้ค่อนข้างสภาพเดิมผิวไฟยังอยู่เลยครับนี่ไม่ได้ใช้เลยเก็บดีนะเก็บดีอันนี้ก็เป็นสายเหนียวอีกเหรียญนึงเป็นพระที่บ้านเกิดผมเองครับเป็นเหรียญหลวงพ่อพึ่งวัดรางบัวต้องฝังทนแล้วเองนะครับครับอันนี้ประวัติผมค่อนข้างรู้เพราะว่าภาพเราเรียนเราเรียนมาที่โรงเรียนนี้เราได้ยินมาท่านตั้งแต่เด็กๆครับท่านเก่งเรื่องอะไรคือตัวท่านเนี่ยเก่งเรื่องไม่ท่านถ้าถามว่าท่านไม่ได้เก่งแบบเหมือนอาจารย์อื่นครับคือประวัติเนี่ยที่ผมได้ยินมาคือสมัยก่อนเนี่ยมีพระลูกวัดซึ่งเป็นคล้ายๆเป็นนักเลงหัวไม้อะไรอย่างเงี้ยซึ่งไปก่อเรื่องแล้วก็ท่านก็ลงโทษด้วยการให้สึกพระรูปนี้พอสึกไปก็เกิดความเจ็บแค้นหลวงพ่อก็มีวันหนึ่งหลวงพ่อฉันข้าว
อยู่บนศาลากับพระลูกวัดรูปอื่นปรากฏว่าพระองค์ที่ถูกสึกก็จะมาทำร้ายหลวงพ่อด้วยการจะมายิงหลวงพ่อปรากฏว่าเล็งปืนไปหลวงพ่อสับไกแชะครับ2นัดไม่ออกครับโมโหเกิดอะไรขึ้นเลยชักปืนไปเลยไปยิงข้างๆพอบอกว่าออกแล้วกลับไปอยู่กับพ่ออีกก็ไม่ออกนั่นเลยกลายเป็นที่โจทย์ขานของพระลูกวัดที่นั่นครับผมว่าท่านนี่ยิงไม่ออกถ้าตัวท่านเองไม่แชะแล้วก็ปั้งแล้วก็แชะอีกถูกต้องมาแชะอีกมันยืนยันเลยว่ายืนยันว่าเห็นคาตาเลยว่าพระลูกวัดหาใช่ไม่ใช่ไม่ใช่แต่นี่เป็นเรื่องเล่าของของที่คนพื้นที่เขาเล่าให้ผมฟังตอนแบบเด็กๆนะผมก็เลยอยากเก็บท่านไว้นี่มีคนก็มาขอแบ่งหลายคนแต่ผมตอนนี้เสื้อมหายากแล้วตอนนี้ผมมีอันเนี้ยอยู่อันเดียวค่อนข้างสวยก็เลยเก็บไว้หนึ่งอันครับเอาละครับเดี๋ยวช่วงหน้านะคุณผู้ชมกลับมาดูกันต่อนะครับจะมีพระเครื่องที่น่าสนใจรอคุณผู้ชมอีกมากมายหลายองค์ครับพักสักครู่เดียวครับ